ายายทั้งหญิงทั้งชายระดมกันออกมาคนตุลาคนเดือนพฤษภาอุดมการหารกล้าระดมกันออกมาพันธมิตรศิษย์เก่ามัคควานถึงเวลาแล้วท่านระดมกันออกมาลูกหลานนักศึกษาจงออกมาสวัสดีครับผมบัตเตอร์ฟลายตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรครับขอเสียงคนไทยที่รักชาติหน่อยแล้วที่ผ่านมาประเทศไทยของเราถูกย่ำยีให้เสียหายโดยคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรไอ้ทักษิณชินวัตรและพวกของมันได้ทำลายประเทศไทยให้ย่อยยับบอบช้ำมามากพอแล้วตราบใดที่รัฐบาลชั่วชุดนี้ยังอยู่เราจะยังคงสู้ต่อไปสู้เพราะว่าเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสทรราชเด็ดขาดเรามาที่นี่ไม่ใช่เพราะเงินเรามาที่นี่ไม่ใช่เพราะสีใดเรามาที่นี่ไม่ใช่เพราะพรรคการเมืองใดแต่เรามาที่นี่ด้วยหัวใจหัวใจของคนที่รักชาติจบสิ้นกันสักทีระบอบทักษิณต่อไปนี้เราจะสร้างบ้านของเราขึ้นใหม่บ้านที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเราจะปกครองตัวเองเราจะเป็นคนในสังคมแบบวิญญูชนและเราจะไม่ยอมให้ใครไม่ว่าหน้าไหนมาทำร้ายหรือทำร้ายบ้านของเราเด็ดขาดเราทุกคนในที่นี้คือส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของประเทศคุณแล้วก็คุณคือวีรบุรุษและวีรสตรีผู้ไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจชั่วรวมถึงนักศึกษารามคำแหงที่เสียชีวิตไปเขาคือวีรชนคนกล้าของประเทศชาติคือนักสู้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เราช่วยกันบอกพ่อว่าเราคือลูกของพ่อลูกที่จะจงรักภักดีต่อพ่อตลอดไปทรงพระเจริญทรงพระเจริญต้องพัฒน์ขอบคุณครับขอบคุณน้องๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศอิสรภาพจากระบอบทักษิณเปิดหูเปิดตาแล้วครับพี่น้องครับ